Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Oh,
งแห่งการสรรเสริญของท่านที่ท่านนมัสการพระองค์เป็นการนำเอาสวรรค์ของพระเจ้าเคลื่อนลงมาเป็นการสั่นสะเทือนฟ้าสวรรค์ของพระเจ้าและเขย่าฟ้าสวรรค์ของพระองค์เทพสิริของพระเจ้าลงมาThank you.
ด้วยเรี่ยวแรงแต่โดยพระวิญญาณของพระเจ้าที่ไม่จำกัดขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์เอเมนเอเมนเรายกเสียงของเราขึ้นโอ้ร้องให้กับชัยชนะที่พระองค์มีเพื่อเราเอเมนขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเคยพูดกับจุครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่สิ่งที่เราทำได้แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทำได้ต่างหากพี่น้องก็ลองคิดดูแล้วกันว่าสิ่งที่เราทำได้จะเป็นยังไงแต่ขอบคุณพระเจ้าว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำได้พระเจ้ามีกองทัพทูตสวรรค์ของพระองค์โอบล้อมเราไว้และเสริมพระองค์วันนี้กองทัพทูตสวรรค์ของพระเจ้าอยู่ที่นี่นมัสการร่วมกันกับพวกเราI'm not afraid of the dark.
ดใหญ่ที่มีลาวาไฟที่ร้อนแรงมากอยู่ในภูเขาไฟนั้นและรอบๆภูเขาไฟนั้นข้าพเจ้าเห็นเราทั้งหลายกำลังร้องเพลงนมัสการพระเจ้าและทีมไล่ลำนั้นก็กำลังโบกธงไล่ลำอยู่รอบภูเขาไฟและเบื้องบนภูเขาไฟนั้นข้าพเจ้าเห็นภาพของกองทัพทูตสวรรค์ที่กำลังโบกธงพระนามของพระเจ้าและเมื่อเรานมัสการพระองค์และโห่ร้องด้วยเสียงอันดังนั้นข้าพเจ้าเห็นภูเขาไฟนั้นระเบิดออกและลาวาที่ไหลออกมานั้นเป็นลาวาสีทองและบรรยากาศข้างนอกที่ดูเหมือนมืดมิดนั้นถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นความสว่างที่เต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังเรียกร้องหัวใจของเราให้ร้อนระอุขึ้นด้วยความรักร้อนแรงที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจยกพระนามของพระองค์ขึ้นเหนือนามทั้งปวงและสิ่งที่พระองค์จะกระทำก็คือการเทลงมาด้วยพระสิริอันร้อนแรงของพระองค์ที่จะปรับเปลี่ยนบรรยากาศในฝ่ายวิญญาณที่อยู่เหนือชีวิตของเราอยู่เหนือคริสตจักรเหนือเมืองและเหนือประเทศนี้ให้เต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยพลังแห่งการนมัสการและการสรรเสริญของเราในเช้าวันนี้ให้เราปลดปล่อยลาวาการสรรเสริญจากหัวใจของเรา
Hallelujah.
องค์ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าสิ่งสารพัดซึ่งท่านจะกล่าวห้ามในโลกก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งซึ่งท่านจะกล่าวอนุญาตในโลกก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์เหมือนกันเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่าถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพระองค์ขอปาประกาศในสิ่งหน้าของฟ้าสวรรค์โดยที่กำลังในพระยาวสิทธิ์ของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นนั้นในแผ่นดินโลกในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นนั้นท่ามกลางที่ประชุมณบัดนี้ในสวรรค์มีความยินดีขอปลดปล่อยความยินดีจากฟ้าสวรรค์ลงมาในสวรรค์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บขอปลดปล่อยการเยียวยารักษาลงมาเนื้อที่ประชุมในเช้าวันนี้ของการอัศจรรย์ในการเยียวยามาถึงที่น้องที่เจ็บป่วยอยู่ในเช้าวันนี้ขอพระกำนัลพระยาสุดของพระเจ้าได้เคลื่อนไหวณบัดนี้ในเช้าวันนี้จะมีการอัศจรรย์ของการเยียวยารักษาและผมเองก็สัมผัสเช่นนั้นเพราะในสวรรค์ไม่มีความเจ็บป่วยดังนั้นคนที่เจ็บป่วยในเช้าวันนี้พยายามสื่อพูดกับผมว่าคนที่มีปัญหาเรื่องหูอันที่1คนที่มีปัญหาปวดอยู่ที่หลังเวลานี้อันที่2คนที่มีอาการมีปัญหาอยู่ที่เข่าอันที่3ให้ท่านลุกขึ้นยืนให้ท่านลุกขึ้นยืนให้ท่านลุกขึ้นและรวมถึงคนอื่นที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยในเช้าวันนี้ในเช้าวันนี้ให้ท่านยืนขึ้นคนที่มีความเจ็บป่วยมันนั้นได้ชูมือขึ้นคนที่ปกติเดินไปหาคนเหล่านี้แล้วปลดปล่อยถ้อยคำเพราะคัมภีร์บอกว่า 2-3 คนร่วมใจที่ไหนพระองค์สถิตเป็นพิเศษการอัศจรรย์ในการเยียวยาคนที่มีปัญหาเรื่องหูไม่ว่าหูอื้อหูตึงหูเหมือนกับฟังแล้วมันไม่ชัดเจนยังไงก็ตามวางมือที่หูแล้วบอกว่าพยายามสื่อพระเจ้าแตะต้องหูข้าพเจ้าคนที่มีปัญหาที่หลังอยู่ที่ท่านอาจจะปวดปิดตัวไม่ได้หรือคนที่มีปัญหาที่เข่าและรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆด้วยแต่นี่เป็นการสำแดงของพระยามสิทธิ์ของพระเจ้าที่ข้าพเจ้าได้รับใน3สิ่งนี้เราจะเชื่อในการอัศจรรย์ที่เป็นมาจากพระองค์บัดนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยฤทธิ์อำนาจแห่งพระยามสิทธิ์ของพระองค์เราขอป่าประกาศการเยียวยารักษาเราขอป่าประกาศการหายโรคเหนือหูเราป่าประกาศการหายโรคเหนือเข่าเราขอป่าประกาศการโรคเหนือหลังในพระนามพระเยซูจงรับการเยียวยาณบัดนี้โดยฤทธิ์อำนาจพระยามสิทธิ์ของพระองค์เคลื่อนไหวลงมาสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นไปอย่างนั้นเหนือร่างกายของคนเหล่านี้ข้าพเจ้าขอป่าประกาศการเยียวยาข้าพเจ้าขอประกาศการอัศจรรย์ข้าพเจ้าขอป่าประกาศฤทธิ์เดชแห่งพระยามสิทธิ์ของพระเจ้าที่ปรารถนาจะสัมผัสลูกของพระองค์ในเช้าวันนี้ไม่มีโรคภัยท่ามกลางสวรรค์และไม่มีโรคภัยท่ามกลางที่ประชุมในเช้าวันนี้เพราะสวรรค์ได้เยี่ยมเยียนร่างกายของเราณบัดนี้ขอการอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นในพระนามพระเยซูขอฤทธิ์อำนาจพระยามสิทธิ์ของพระองค์ได้สัมผัสลงมาเหนือของณบัดนี้ในพระนามพระเยซูขอการอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นณบัดนี้เราขอวางมือเขาด้วยความเชื่อในพระนามของพระองค์ขอการเชื่อมลงมาของพระยามสิทธิ์ของพระองค์เหนือลูกของพระองค์ณบัดนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยามีใครสัมผัสการพระเจ้ารักษาเรามีใครสัมผัสมีใครที่อาการหายเลยนะครับอาการปวดหรือหูที่มีปัญหาช่วยวิ่งออกมาเลยครับวิ่งออกมาประกอบคุณพระเจ้าพระเจ้าแต่ต้องท่านพระเจ้าแต่ต้องท่านคนที่สัมผัสได้นะครับสัมผัสได้ออกมาขอบคุณพระเจ้าออกมาออกมาเลยครับวิ่งออกมาและเมื่อท่านเป็นพยานคำพยานของท่านจะทำให้คนอื่น
ได้รับการสัมผัสมากขึ้น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 ออกมาเลยครับออกมาก่อนครับแล้วก็พูดว่าท่านเป็นอะไรเพราะว่าเช้าวันนี้แน่นอนเพราะว่ามีบางท่านบอกว่าพระเจ้าสัมผัสผมก็สัมผัสไปแล้วว่าเมื่อแผ่นดินสวรรค์อยู่ท่ามกลางเราโรคภัยแค่เจ็บอยู่ไม่ได้โรคภัยแค่เจ็บอยู่ไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าท่านเหล่านี้เชิญครับเป็นไข้แล้วก็ต่อมน้ำเหลืองโตค่ะแล้วก็เมื่อตอนตั้งแต่ตื่นตั้งแต่เมื่อวานค่ะต่อมน้ำเหลืองมันโตค่ะแล้วก็อาการก็คือเป็นไข้ต่ำๆนะคะเป็นมาประมาณ3วันแล้วก็กินน้ำลายค่อนข้างลำบากเป็นบางช่วงอะค่ะต้องทานน้ำอุ่นเนี่ยตลอดนะคะแล้วก็ทานยาแต่ก็ยังไม่ทุเลานะคะแล้วก็เมื่อเช้าตอนฟอกเดี๋ยวพระเจ้าบอกว่าให้มานมัสการเมื่อเช้านี้ตัดสินใจอยู่ว่าจะมาดีหรือไม่มาดีเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวนะคะก็มาตามที่พระเจ้าบอกว่านมัสการแล้วจะหายพระเจ้าจะรับกันแล้วพระเจ้าก็จะเยียวยาแล้วพระเจ้าก็มาคอนเฟิร์มอยู่ตลอดการนมัสการว่าพระเจ้าเยียวยาแล้วนะตอนนี้หายใจคล่องแล้วก็กินน้ำลายได้สะดวกแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะพอดีว่าคันหูนะคะแล้วทีนี้ตอนอธิษฐานก็รู้สึกว่าหายคันก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะมันจะระคายเคืองแล้วว่าคันหูคันตอนเวลาอาบน้ำด้วยอะค่ะแล้วก็มันจะคันอยู่ค่ะแล้วก็หายแล้วค่ะหายแล้วขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าก็ปกติเข่าเวลานั่งจะชอบแบบดังก๊อกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ให้น้องหันก็หายแล้วค่ะครับขอบคุณพระเจ้าครับผมปวดไหล่ทางด้านขวาเนี่ยมานานแล้วครับวันนี้อธิษฐานและได้มาที่นี้นะครับมือที่เคยยกนี่ลำบากมากตอนนี้ผมยกไปข้างหลังได้ท่าที่ผมทำไม่ได้วันนี้ทำได้พระเจ้ารักษาหายขอบคุณมากครับขอบคุณพระเจ้าครับครับไม่ได้มาเลยเป็นนานมากเลยครับไม่ได้เลยแบบนี้ตอนนี้นะทำอีกทีเอเมนขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ายืดข้อยืดเส้นยืดข้อต่อให้นะครับขอบคุณพระเจ้าค่ะคือหูชั้นกลางอักเสบมาตั้งแต่เดือนเมษาแล้วแล้วก็คือมันเจ็บแล้วก็แสบๆนะคะปวดหูด้วยเมื่อเช้าก็ยังปวดอยู่เลยแล้วก็มันหูอื้อค่ะแล้วก็เมื่อเช้าก็อธิษฐานก็ได้ยินเสียงมาก่อนแล้วว่าพระเจ้าจะรักษาหูจนอาจารย์มาพูดนี่แหละค่ะก็รู้สึกอาการเจ็บจี๊ดๆข้างชั้นกลางเนี่ยค่ะหายไปไม่รู้สึกอะไรละแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วก็รักษาเคสให้หายแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะพี่น้องที่ยังพระเจ้ายังไม่ได้แตะต้องท่านอย่างหายสนิทผมอยากให้ท่านได้ยืนขึ้นก่อนยืนขึ้นคนที่เมื่อกี้ที่ต้องการการเยียวยารักษานะครับจะยืนขึ้นไว้เราจะนมัสการพระเจ้าต่อไปแล้วให้พระยามสุดพระเจ้าได้สัมผัสท่านผมอยากให้ท่านในที่ฐานว่าพระเจ้าลูกเปิดใจกับพระองค์มีสิ่งใดที่ขวางกั้นขอเอาสิ่งนั้นออกไปขอพระเยซูได้ชำระชีวิตของท่านและทั้งที่ประชุมเราจะยืนขึ้นนมัสการอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ฤทธิ์อำนาจแห่งพระยามศึกของพระเจ้าได้เคลื่อนไหวท่ามกลางเรานี่ไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์แต่เป็นการเคลื่อนไหวของพระยามศึกของพระเจ้าพระองค์นั้นปรารถนาจะนำสันติภาพจำไว้วันนี้ว่าแผนการของพระเจ้าไม่ใช่ทุกขภาพแต่สันติภาพนั้นวันนี้ร้องขอสันติภาพจากสวรรค์ร้องขอการเยียวยารักษาจากสวรรค์มาสู่ชีวิตของท่านเราจะนมัสการพระเจ้าต่อYeah.
เข้ามาอย่างไม่หยุดตอนนี้ต้องมาตามมาตามมาวันคือต้องมาตามมาตามเข้ามาสวรรค์เดี๋ยวต้องมาต้องมาต้องมาเจ้าสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่เป็นเหมือนกระแสน้ำที่มีความแรงและในสิ่งที่เป็นเหมือนกำแพงที่ถาถมในชีวิตของเราแต่ละคนเมื่อความรักของพระเจ้าไหลและเทลงมากำแพงนั้นไม่สามารถที่จะหยุดยั้งสิ่งใดๆได้ความรักของพระเจ้าที่ถาถมเข้ามาจะเป็นเหมือนแรงและกำลังจะเป็นเหมือนสิ่งที่จะตอบสิ่งต่างๆในชีวิตของท่านเขาจะอยากพูดกับพระองค์ว่าเจ้าข้าพระองค์ต้องการอีกข้าพระองค์ต้องการเพิ่มมากกว่านี้อีกเราทั้งหลายรับพระองค์เราต้องการเพิ่มมากขึ้นพระเจ้าเราต้องการเพิ่มมากขึ้นในความรักของพระองค์
ด็จเข้ามากษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินี่คือผู้ใดคือพระเจ้าผู้ทรงเข้มแข็งและทรงอนุภาพพระเจ้าผู้ทรงอนุภาพในสงครามประตูเมืองเอ๋ยจงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิดบ้านประตูนิรันดร์เอ๋ยจงยกขึ้นเถิดเพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะเสด็จเข้ามากษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใดคือพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริเวลานี้อยากให้ทุกคนได้คุกเข่าลงให้พยายามสุดของพระองค์ได้ปกคลุมอยู่เหนือสถานที่อย่างนี้เหมือนเมื่อกษัตริย์เสด็จมาจะไม่มีใครยืนอยู่แต่ทุกคนจะก้มกราบลงบัดนี้เราขออัญเชิญกษัตริย์แห่งฟ้าสวรรค์ได้เสด็จมาเราขอก้มกราบแด่กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริขอพระองค์นำพระสิริของพระองค์มาเหนือผืนแผ่นดินไทยขอพระองค์ได้นำพระสิริของพระองค์มาเหนือประชาชนชาวไทยขอพระองค์ทรงโปรดได้ปลดปล่อยความรักยิ่งใหญ่ที่คนไทยแสวงหาขอปลดปล่อยความหมายของชีวิตที่คนไทยแสวงหาข้าแต่พระเจ้าไม่มีผู้ใดพบกับชีวิตที่แท้จริงยกเว้นได้พบกับกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริขอพระองค์เสด็จมาเถิดประตูหัวใจของลูกของพระองค์ทุกคนเปิดพร้อมแล้วในเช้าวันนี้และบอกว่าพระองค์เสด็จมาเถิดลูกของพระองค์อยู่ที่นี่ขอถวายเกียรติคำสรรเสริญพระสิริแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ขอนำสติภาพของพระองค์มาเหนือกษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยขอทรงโปรดได้นำสติภาพในฝ่ายร่างกายมายังพระองค์ท่านข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดได้เยี่ยมเยียนอยู่เหนือราชวงศ์ทุกพระองค์ขอการเยี่ยมเยียนมาถึงรัฐบาลไทยขอการเยี่ยมเยียนมาถึงข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมกองขอการเยี่ยมเยียนมาขอฤทธิ์อำนาจของพระองค์ได้สัมผัสลงมาท่ามกลางสังคมที่มืดมิดอุปสรรคปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่ขัดขวางสันติสุขที่พระองค์ปรารถนาจะให้กับแผ่นดินไทยข้าแต่พระเจ้ามารซาตานอำนาจวิญญาณชั่วในช่วงชิงความสุขความยินดีความรักขอสมบูรณ์ได้เอาความเกลียดชังการแบ่งพรรคแบ่งพวกออกไปจากผืนแผ่นดินไทยและเมื่อพระองค์ถูกยกขึ้นเหมือนที่พระเยซูตรัสว่าเมื่อพระองค์ถูกยกขึ้นคนทั้งหลายจะมาหาพระองค์ในเช้าวันนี้เราขอยกพระองค์ขึ้นเหนือสามัคคีการแห่งนี้เราขอยกพระองค์ขึ้นเหนือชีวิตของเราเพื่อคนในครัวเรือนของเราจะมาหาพระองค์เราขอยกพระองค์ขึ้นเหนือประเทศไทยเพื่อคนทั้งประเทศไทยจะมาหาพระองค์ข้าแต่พระเจ้าไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่เหมือนความรักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าปกป้องพื้นแผ่นดินไทยปกป้องคนไทยให้รอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายอบายมุขสิ่งที่ล่อลวงที่ทำให้เขาหลงเจินไปจากทางของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เหมือนอาดัมอาวาที่เขาลวดล่วงรนไปจากความสัมพันธ์กับพระองค์ที่สวนเอเดนวันนี้พระองค์เจ้าขอนำประชาคนคนไทยได้กลับคืนมาสู่สัมพันธภาพในการรู้จักกับพระผู้สร้างในการรู้จักกับพระเจ้าเที่ยงแท้เพื่อเขาจะไม่ดำเนินในวิถีทางเหมือนสิ่งที่เขาดำเนินมาพระเจ้าในเช้าวันนี้เราขอปลดปล่อยพระพรและขอปลดปล่อยพระสิริเราขอปลดปล่อยสารราศีของพระองค์ไปยังทุกหัวใจของคนที่แสวงหาพระองค์ให้เขาพบกับพระองค์พระเจ้าเราขอป่าประกาศเรียกคนนั้นเข้ามายังคริสตจักรของพระองค์เราขอป่าประกาศความรอดของพระองค์ไปถึงหัวใจของเขาเราขอป่าประกาศความรอดของพระองค์ไปยังรัฐมนตรีไปยังคนที่มีสิทธิอำนาจในการที่มีผลต่อชาติบ้านเมืองข้าแต่พระเจ้าให้ความรักของพระองค์เคลื่อนไหวอยู่เหนือทุกสิ่งที่เขาทำขอหลักการความจริงของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของเขาเพราะทุกอย่างที่เขาออกมาจะเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงรักประเทศไทยและพระองค์จะไม่ยอมให้ประเทศไทยถูกย่ำยีอีกต่อไปขอสมบูรณ์ให้ปกป้องข้าแต่พระเจ้าให้ความชอบธรรมของพระองค์ให้แสงพระสิริของพระองค์ได้ถูกทอแสง
ออกมาท่ามกลางผืนแผ่นดินไทยทุกเงามืดจะไม่มืดอีกต่อไปข้าแต่พระเจ้าทุกซอกมุมของความอสัตย์ธรรมจะกลายเป็นความชอบธรรมมีแต่ผู้เดียวที่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ข้าแต่พระเจ้ามนุษย์จำกัดความคิดมนุษย์จำกัดแต่พระองค์ไม่จำกัดวันนี้ครับผมขอป่าประกาศร่วมใจกันกับพี่น้องทุกคนอยู่ที่นี่ที่เป็นเหมือนตัวแทนของผู้เชื่อที่เราอยู่ร่วมกันณที่นี่บอกว่าขอพระองค์ทรงกระทำเถิดสิ่งใดที่เป็นแผนการน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นไปอย่างนั้นเหนือแผ่นดินไทยในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นไปอย่างนั้นเหนือหัวใจของคนไทยข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายยอมจำนนกับพระองค์มีสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้พระองค์เคลื่อนไหวผ่านเราได้น้อยหรือช้าขอพระเจ้าเอาสิ่งนั้นออกไปขอความรักของพระองค์ทะลุทะลวงลงมาในหัวใจลูกของพระองค์ทุกคนในเช้าวันนี้เรารู้จักกับพระองค์และเรารักพระองค์มากกว่าในอดีตที่ผ่านมาพระเจ้าเราสามารถสัมผัสความรักว่าพระองค์รักเราเช่นไรพระองค์รักเราเกินกว่าที่เราจะรู้ว่าพระองค์รักเราเช่นไรพระเจ้าไม่มีผู้ใดรักเราเหมือนอย่างพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักป่าประกาศความรอดมาถึงคนไทยทั้งประเทศพระเจ้านี่คือเวลาที่ the next move of God จะเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วผมขอป่าประกาศถ้อยคำนี้ตามถ้อยคำการเผยชนะของผู้รับใช้ของพระองค์ขอป่าประกาศการฟื้นฟูที่ไหลจากเกาหลีมายังอินโดนีเซียและประเทศไทยพระเจ้านี่คือลำดับของประเทศไทยครับหลวงขอป่าประกาศในวันนี้ว่านี่คือลำดับของประเทศไทยได้เริ่มต้นแล้วการฟื้นฟูในหัวใจของคนการฟื้นฟูที่ไปยังผืนสังคมฤทธิ์อำนาจของพระยามสิทธิ์ของพระเจ้าจะทำงานอย่างไม่ถูกจำกัดอีกต่อไปข้าแต่พระเจ้าเมื่อหัวใจคนของพระองค์ยินยอมว่าพระเจ้าทำสิ่งใดก็ได้พระองค์พร้อมจะกระทำตามสิ่งที่ลูกของพระองค์ทุกคนร้องบอกกับพระองค์วันนี้เราร้องบอกกับพระองค์ว่าพระเจ้าข้าพระองค์จะไม่จำกัดคนในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายพี่น้องเอามือวางที่หัวใจของท่านและบอกว่าพระเจ้าในเช้าวันนี้ลูกจะไม่จำกัดพระองค์ในหัวใจของลูกอีกต่อไปพระองค์ทำอะไรก็ได้ในชีวิตของลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อสันติภาพแผนการของพระองค์จะไปถึงพื้นแผ่นดินไทยนี้ใช้ลูกแม้เป็นคนเล็กน้อยแต่ไม่เคยเล็กน้อยในสายเนตรของพระองค์เพราะหัวใจที่ยินดีและยินยอมให้พระองค์ใช้พระเจ้าปกป้องหัวใจทุกดวงในเช้าวันนี้ปกป้องทุกชีวิตในเช้าวันนี้ไอ้ก็เป็นภาชนะที่พระองค์เลือกสรรไว้ที่พระองค์จะวางเขาไว้ในตำแหน่งต่างๆของแผ่นดินนี้ที่ก็จะมีผลที่เป็นเหมือนท่อพระพรแห่งความรักความรอดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้วันหนึ่งประเทศไทยจะสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอป่าประกาศ40วัน40คืนเราจะมีเวลารับเวลานั้นที่นมัสการพระเจ้าร่วมกันในพื้นแผ่นดินนี้พระเจ้าขอความโปรดปรานนั้นให้เกิดขึ้นเหนือเราทั้งหลายเหนือเราทั้งหลายณเวลานี้เหนือหัวใจของคนอยู่ที่นี่แม้หยิบมือหนึ่งแต่พระเจ้าจะขยายหมุดเต็นท์และพระองค์จะทำสิ่งยิ่งใหญ่ท่ามกลางหยิบมือเดียวกลายเป็นคนเป็น10ล้าน20ล้าน30ล้านพระเจ้าทรงโปรดกระทำเถอะทรงโปรดกระทำเถอะเพื่อพระเกียรติทั้งสิ้นจะเป็นของพระองค์เพื่อพระเกียรติทั้งสิ้นจะเป็นของขอบพระคุณให้เรามีโอกาสได้ยืนขึ้นปรบมือถวายเกียรติแด่พระเจ้าในเช้าวันนี้ในสิ่งที่พระองค์จะกระทำในสิ่งที่พระองค์กำลังทำและในสิ่งที่พระองค์จะทำมากขึ้นให้เราปรบมือดังๆให้ถวายเกียรติแด่พระองค์ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์